ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนเมื่อแผ่นดินสยามร้องไห้เหตุการณ์การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อวันที่23ตุลาคมปีพุทธศักราช2453ข้าพเจ้าหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลเจ็บเป็นบิดมีไข้อยู่ที่วังประตู3ยอดกำลังนอนหลับสนิทและสะดุ้งตื่นขึ้นด้วยได้ยินเสียงผู้ชายร้องไห้อย่างเต็มเสียงข้าพเจ้าตกใจเพราะไม่เคยได้ยินเสียงผู้ชายร้องไห้แล้วก็นึกว่าฝันไปสักครู่ได้ยินเสียงนั้นอีกและคราวนี้จำได้ว่าเป็นสุรเสียงของเสด็จพ่อข้าพเจ้าก็ยิ่งตกใจมากขึ้นแล้วพอดีเห็นเสด็จพ่อทรงยืนอยู่ทางปลายมุ้งตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตเสร็จแล้วลูกแล้วก็ส่งพระกันแสงโฮใหญ่ข้าพเจ้าก็ร้องไห้ตามไปด้วยแล้วท่านก็เสด็จกลับไปทางท้องพระโรงส่งพระดำเนินไปช้าๆเหมือนคนหมดแรงรุ่งขึ้นเช้ามืดทุกคนตื่นด้วยนอนไม่หลับมีพวกข้าราชการมาเฝ้าเสด็จพ่ออยู่ตลอดเวลาบางคนมาฟังว่าสวรรคตจริงๆหรือเพราะไม่มีใครทราบข่าวว่าทรงประชวรมากแต่อย่างไรแม้เสด็จพ่อเองก็เพิ่งทรงทราบว่าทรงประชวรมากเมื่อวันศุกร์ก่อนเสด็จสวรรคตเพียงวันเดียวเสด็จพ่อทรงเล่าว่าพระองค์ท่านเสด็จไปตรวจราชการทางใต้เสียหนึ่งวันกลับมาถึงกรุงเทพบ่ายวันอาทิตย์จึงเลยไปเฝ้าพระองค์ที่พญาไทซึ่งเป็นที่ที่ราชการที่5เสด็จประพาสและทรงทำนากันอยู่ในเวลานั้นทุกๆเย็นเมื่อเสด็จไปถึงก็เสด็จขึ้นเสียแล้วไม่ทันได้เฝ้าเขาทูลว่าเสด็จขึ้นเร็วเพราะไม่ทรงสบายพระนาภีเสด็จพ่อจึงเสด็จตามเข้าไปฟังพระอาการที่พระที่นั่งอัมพรสถานได้ความว่าพระนาภีเสียและเสวยยาถ่ายแล้วไม่มีอาการมากมายอันใดก็เป็นอันเบาพระทัยและจึงเสด็จกลับวังครั้นรุ่งขึ้นเมื่อเสด็จพ่อเสด็จเข้าไปถึงพระที่นั่งก็ได้ทรงทราบว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นไม่ทรงสบายเพราะยาถ่ายเดินมากไปจนทรงเพลียถึงต้องบรรทมในพระที่และมีพระราชดำรัสให้ตามพระบรมราชินีนาถสาวภาผ่องศรีขึ้นมาถวายการพยาบาลด้วยเป็นอันว่าเสด็จพ่อก็ไม่ได้ขึ้นไปเฝ้าและเลยเสด็จอยู่ในพระที่นั่งชั้นล่างกับเจ้านายผู้ใหญ่มีสมเด็จวังบุรพาพิรมและกรมหลวงนเรศวร์กรมหลวงเทววงศ์เป็นต้นเพื่อคอยควบคุมหมอและคอยฟังพระอาการและสมเด็จพระบรมราชินีนาถสาวภาผ่องศรีเชิญเสด็จพ่อให้เข้าไปเฝ้าที่หน้าม่านแล้วตรัสบอกว่าพระอาการอื่นๆดีขึ้นหมดทุกอย่างแต่หม่อมฉันไม่ชอบเรื่องลงพระบางคนเบาหรือปัสสาวะวันนี้ตลอดวันมีราวหนึ่งช้อนโต๊ะจึงเชิญเสด็จท่านมาทูลจะได้คิดแก้ไขเสด็จพ่อตกพระทัยรีบทูลลาว่าจะต้องเรียกประชุมหมอจัดการเรียกหมอที่ว่าดีในเวลานั้นทั้งหมดมาประชุมแล้วตกลงกันว่าถวายยาฉีดถวายสวนทุกอย่างที่จะพึงทำได้ในเวลานั้นแต่ไม่มีผลคงได้พระบางคนเบาราวหนึ่งช้อนกาแฟซึ่งน้อยลงไปอีกพอถึงเวลาค่ำหมอก็พร้อมกันทูลเจ้านายว่าถ้ามีราชการอันใดที่จะต้องกราบทูลก็ให้กราบทูลเสียในตอนเช้าพรุ่งนี้เพราะถ้าถึงเย็นจะเข้าโคม่าที่ประชุมปรึกษาเห็นพร้อมกันว่าไม่มีเหตุอันใดที่จะต้องกราบบังคมทูลรบกวนแล้วสมเด็จวังบุรพาภิรมย์ก็ตรัสสั่งให้เสด็จพ่อไปเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้ามายังพระราชฐานแต่เช้าจนรุ่งขึ้นวันเสาร์ในเวลาราวบ่ายสี่โมงพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ซึ่งทรงเป็นหมอพระองค์หนึ่งขอเข้าไปดูพระอาการพอถึงพระองค์ท่านก็ยกพระหัตถ์ขึ้นจับพระชีพจรที่พระบาทซึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงหลับพระเนตรอยู่ตรัสถามว่านั่นหมอหรือเป็นคำหลังแล้วไม่ได้ตรัสต่อไปอีกเลยค่อยๆทรงบรรทมหลับไปหลับไปจนหมดพระอาสาสะเมื่อเวลา 24:45 พระบรมศพปกติไม่ได้ซูบซีดแต่ประการใดซึ่งคำว่าพระอาสาสะและพระปัสสาสะนั้นหมายถึงลมหายใจเข้าและลมหายใจออก
กำหนดสงน้ำพระบรมศพที่พระที่นั่งอัมพรสถานในที่พระบรรทมนั้นแล้วเชิญพระบรมศพลงพระโกศทองเชิญเสด็จขึ้นพระยานุมาตรเสด็จกระบวนจากพระราชวังดุสิตไปสู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลาค่ำ7 นาฬิกาเศษส่วนข้าพเจ้าก็ไปคอยเฝ้าพระบรมศพที่ริมถนนราชดำเนินแถวโรงเรียนนายร้อยทหารบกส่วนพวกราษฎรเอาเสื่อไปปูนั่งกันเป็นแถวตลอดสองข้างทางจะหาหน้าใครที่มีแม้แต่ยิ้มก็ไม่มีสักผู้คนเดียวทุกคนแต่งดำน้ำตาไหลอย่างตกอกตกใจด้วยไม่เคยรู้รสอากาศมืดคุมมีหมอกขาวลงจัดเกือบถึงหัวคนเดินทั่วไปผู้ใหญ่เขาบอกว่านี่ล่ะหมอกทุมเกตที่ในตำราเขากล่าวถึงว่ามักจะมีในเวลาที่มีเหตุใหญ่ๆเกิดขึ้นไม่ช้าก็ได้ยินเสียงปี่ในกระบวนเสียงเย็นใสจับใจมาแต่ไกลแล้วได้ยินเสียงกลองรับเป็นจังหวะใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาในความมืดเงียบสงัดซึ่งที่มืดเพราะต้องตัดสายไฟฟ้าบางตอนให้พระบรมโกศผ่านได้และที่เงียบก็เพราะไม่มีใครพูดจากันว่าอะไรข้าพเจ้าเคยได้ยินเสียงปี่เสียงกลองมาแล้วเคยได้เห็นพระศพเจ้านายมาแล้วหลายองค์แต่คราวนี้ตกใจสะดุ้งทั้งตัวเมื่อเห็นพระเสวตฉัตรการมาบนพระบรมโกศสีขาวกับสีทองเป็นสง่าทำให้รู้ทันทีว่าพระบรมศพแล้วก็ร้องไห้ออกมาโดยไม่รู้ตัวซึ่งเสด็จพ่อตรัสเล่าว่าได้โทรเลขไปตามหัวเมืองให้ระวังเหตุการณ์ในตอนเปลี่ยนแผ่นดินได้รับคำตอบมาทุกทางว่าภายใน7 วันนับตั้งแต่สวรรคตนั้นไม่มีเหตุการณ์โจรผู้ร้ายเกิดขึ้นเลยสักแห่งเดียวในพระราชอาณาจักรฉะนั้นจึงจะต้องเข้าใจว่าแม้แต่โจรก็ยังเสียใจหรือตกใจในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระปิยมหาราชของเราและนี่ก็คือเรื่องราวประสบการณ์ตรงของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยดิสกุลที่ได้ทรงเล่าถึงการเสด็จสวรรคตของรัชกาลที่5เอาไว้นั่นเองถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ